วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการยุทธการพันเอ็กซ์บายเทอร์โบแม็กครับยายาอุดแข็งแรงติดเทอร์โบโอ้โหเธอมาพร้อมเทอร์โบจริงนะคะสองเทอร์โบเลยนะคะทวินแคมทวินเดียวเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่เท่ากันฉันเครียดมากเลยตอนนี้โอ้ยมันจะทิ่มตายเลยถ้าอันนี้กินได้แล้วฉันกินเลยอ่ะกินไม่เท่ากันใช่ไหมใช่นะคะไม่เป็นไรบ้างเออว่าแล้วก็ยัดเอาไม่ใช่นี่เอางี้นะคือถ้าพบกับพวกเราทั้ง3คนเนี่ยนะรับรองว่าต้องมีเรื่องราวอะไรดีๆแซ่บๆแน่นอนนะมานำเสนอให้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ายุทธการพันเอ็กซ์ของเราเนี่ยมันชื่อมันก็ต้องบอกอยู่แล้วนะโอ้โหการแบบอะไรที่มันแบบว่าสู้รบฟันเชื้อเฉือนทิ่มแทงเดี๋ยวทิ่มแทงโอ้ยนั่งลงมาไม่เหมือนแบบว่าเวลาที่แบบพวกเราแบบว่าสู้รบเราก็อยากจะให้มันเสร็จๆเร็วๆใช่ป่ะอยากจะให้มันผ่านไปเร็วๆไงครับผมใครอยากจะลบกันนานๆไม่อยากใช่ป่ะล่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็คงไม่อยากที่จะปล่อยให้ความมันก็เป็นคนไม่อยากให้มันแบบให้มันเร็วหรือฉันขอสักสิบเอ็ดชั่วโมงทำอะไรสิบเอ็ดชั่วโมงเนี่ยนั่งคุยกันที่ไหนตาเรื่อโอ้ยคุยกันประมาณสิบชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงที่เหลือก็ efficiency ไม่แต่ efficiency นี่แค่ไม่กี่นาทีเองมั้งจริงจริงบางคนผู้ชายเขาแบบบางคนเร็วแต่คือแบบเร็วนี่ไม่ใช่ว่าเก่งนะใช่ไหมอ๋อเร็วของคุณในที่หมายถึงอะไรก็คือส่วนมากผู้ชายไทยเนี่ยสามนาทีก็อยู่แล้วโอ้ยฉันยอมมีผัวฝรั่งค่ะทำไมถึงผู้ชายไทยค่ะทำไมโอ้ถ้าจะหลังเร็วขนาดนี้กี่นาทีกี่วิเขาบอกสามนาทีสามนาทีใช่ไหมฉันยังท่าหนีอยู่เลยสามนาทีนี่คือแบบอันนี้คือสามนาทีเสร็จแล้วไม่ได้ดิมาตรฐานมันต้องแบบมาตรฐานมันต้องแบบ45 30เอามาตรฐานฉันดีกว่าเอาแบบของฉันเลยคนเดียวเนี่ยนะเฉพาะช่วยตัวเองนี่ก็ประมาณ3ชั่วโมงละกว่าจะผิดปกติไม่เอาดีเอาแบบไม่ดีเดี๋ยวพาไปพบแพทย์ด่วนนะคนนี้ไม่ฉันเคยบอกว่าเอ้ยฉันกับแฟนเก่าแล้วคุณพาฉันไปตรวจสิว่าฉันอยากรู้ฉันเป็นฮิตพีเรียหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องตรวจหรอกคนหมอดูหน้าก็รู้แล้วว่าฮิตไม่ฮิตไม่คือกำลังจะบอกว่ามีประสบการณ์คือเพื่อนของบอยเนี่ยนี่ก่อนมีประสบการณ์นี่ดูถ้าเวลาเครื่องบินมานี่นะเขาไม่ต้องหารันเวย์เขาไม่ต้องหาแบบรันเวย์เลยนะอู่ตะเภารุ่นแรกอยู่นี่เลยนะอุ๊บเป็นนี่เลยนะลานจอดอยู่นี่เลยไม่ได้ตอนที่เครื่องบินตกอ่ะเขาบอกว่าให้เป่าแล้วก็กระโดดลงมาในน้ำเขาบอกว่าจะมีคนมองเห็นเราเมื่อเราตกไปในน้ำแล้วไฟมันจะขึ้นฉันไม่ต้องตกปุ๊บเห็นเลยค่ะเห็นเลยลอยล่องเราเลยค่ะลอยล่องเลยนะเข้าเรื่องเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะอะไรนะคุณบอยเมื่อกี้คุณบอยว่าอะไรนะคือประสบการณ์คือมีเพื่อนอยู่คนนึงเราก็อยากให้เขาแบบเสร็จสมอารมณ์หมายนี่ก็ดูแต่มือนี่แหละคือเขาไม่เคยฟิวเจอริ่งกับใครครับผมก็อาสาโวจิ้นเหรอใช่ใช่ฉันอยากเป็นผู้หญิงคนนั้นจังเลยแล้วจะทำให้ลืมบ้านเกิดไปเลยจริงเราก็พาเขาไปสถานที่แห่งหนึ่งเขาก็โทรบอกไอ้พี่เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะเรากับเพื่อนก็ดีใจคือเฮ้ยน้องได้แบบปลดปล่อยแล้วได้ฟิวเจอริ่งกันเต็มที่แล้วมึงบอกสรุปไอ้พี่ผมไม่ทำเลยแค่เห็นเขาแก้ผ้าผมก็ไปแล้วพี่ตอนนั้นอยากจะรู้จักไอ้ตัวนี้ทำไมฮะเทอร์โบแม็กเนี่ยถ้ารู้จักแค่มันจริงไม่แล้วมันเป็นอะไรน่าอายนะอย่างเสียนะอย่างเสียแล้วมันจะเป็นอะไรเขาชื่ออะไรอะบอกฉันได้ไหมมาเดี๋ยวทุกวันนี้ถามว่าเขายังโวจิ้นอยู่ปะหรือว่าเขามีแฟนนะฮะเขามีแฟนแล้วเขาไปฝึกวิทยายุทธแล้วไม่เพราะหลายๆคนเพราะหลายๆคนเนี่ยถ้าพอเวลาแบบเจอกับปัญหานี้มาหลายคนก็จะแบบว่าไปซื้อยากินไปซื้อยาที่มันแบบไม่ถูกกฎหมายที่กินแล้วแบบว่าเพื่อแบบให้ตัวเองสุดที่ตัวเองหายไอ้พวกนี้กินคือมีสารตกค้างนะพูดถึงเรื่องนี้น้องชายเอมี่เอาแบบประสบการณ์น้องชายเอมี่เองนี่แหละค่ะเจ้ขอตังค์หน่อยเอาไปทำอะไรไปหาหมอหาทำไมอ่ะไปฉีดซึ่งจริงๆอ่ะมันก็ใหญ่อยู่แล้วเคยเห็นแต่ตอนเด็กๆนะแต่โตขึ้นแล้วก็ใหญ่แล้วแค่ไหนเออจริงๆอันนี้ไม่ได้เมาเจ้ผมไปฉีดมาเน่าไงอักเสบแต่ทุกวันนี้โอเคแล้วลูก2เรียบร้อยไอ้พวกนี้อันตรายมากเลยก็นี่ไงทำไมเราจะต้องไปเสี่ยงไปอันตรายเมื่อแบบว่าตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ต้องบอกเลยนะคะว่าสามารถเนี่ยช่วยแก้ปัญหาเนี่ยพวกชายไทยที่มีปัญหาตั้งแต่ไม่ว่าจะลังเร็วเรือร่มปากเอานกกระจอกไม่ทันน้ำอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปนะคะฉันอยากเห็นคนนี้จังเลยอ่ะคนไหนฮะคนนี้คือใครอ่ะทำไมฮะหุ่นเขามันเห็นแล้วจะฟินแล้วอ่ะตอนเนี้ยนี่แหละจะเห็นหน้าเต็มๆอ่ะชายไทยนะแล้วหุ่นอย่างนี้นะมีซิกแพคมีลูกกระเป๋าเนี่ยปลาไหลเขาเรียกว่าลูกกระเป๋าเขาเรียกว่าลูกกระเป๋าชอบมากเห็นแล้วแบบว่าซินเนเล่มากเลยแล้วเราชอบใจหุ่นอย่างนี้ผู้หญิงหลายคนชอบตรงนี้นะชอบมากนะคะหุ่นอย่างนี้ก็เลยปิดเนาะอ่ะเราวันนี้ก่อนที่ไปเข้าเรื่องราวดีๆนะคะไปดูอะไรนะคะเรามาพูดถึงโปรโมชั่นดีๆนะคะของเทอร์โบแม็กกันก่อนจัดไปเลยค่ะหนึ่งกระปุกค่ะราคาปกติเนี่ยนะคะอยู่ที่ 4,500 บาทค่ะพิเศษสุดเลยนะคะ 2,200 บาทค่ะถ้าโทรตอนนี้นะคะ30สายแรกนะคะ2กระปุกค่ะร
ราคาปกติอยู่ที่ 4,400 บาทใช่ป่ะฮะค่ะว่าพิเศษเลยนะเดี๋ยวพี่ 3,900 บาทโทรมาเลยฮะโทรมาตอนนี้เลยครับซื้อตอนไหนคุ้มมากใช่นะรีบโทรมาเลยตั้มเบอร์ที่ขึ้นโชว์ตรงหน้าจอเขียนตั้งแต่ผ่านไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ครั้งที่แล้วคุณกินบ้างยังก็ลองนะฮะจากที่มันอยู่นี้ใช่ป่ะมันขึ้นนี้ป่ะเอ๊ะหรือว่าเดินไปทุกคนทักหรือเปล่าอ๋ออย่างเงี้ยไม่ก็ต้องบอกแล้วไงก็อย่างที่บอกไงว่าเขากินแค่วันเดียวเนี่ยเขาก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ต้องมารอแบบไม่ต้องมารอแบบ3วัน7วันกินแค่15นาทีหรือ30นาทีรู้เรื่องโอ้ไม่เขาไม่รู้ไม่คุณควรจะเกิดนะควรจะเกิดไม่ค่อยว่าบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเขากินแบบเอาต้องรอ1อาทิตย์นะคะ2อาทิตย์นะคะ1เดือน3เดือนถึงจะเห็นผลอันนี้ไม่ต้องก็สมุนไพรต้อง12ชนิดเนี่ยแบบสารสกัดต้อง12ตัวขนาดนี้นะคะฉะนั้นนะคะทานไปปุ๊บ15นาทีผลเลย30นาทีเห็นผลเลยทีเดียวนะคะวันละ1เม็ดวิทยาเนี่ยที่จะไปชมไปชมมาที่แบบว่าพวกที่แบบว่าความเร็วประเทศไหนที่ติดอันดับแบบว่าดูสถิติความหลังเร็วการหลังเร็วว่าชายไทยมีอะไรกันบ้างจะดูดิว่าชายไทยแบบว่าหลังเร็วไหมไปชมวิทยากันเลยค่ะชมนะครับโหยดูแล้วน่าเศร้าอ่ะสถิติอ่ะคือแบบชายไทยเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยหลังเร็วเนี่ยแบบ4นาทีเนี่ยประมาณ 3-4 นาทีนี่คือแบบเฉลี่ยแบบเร็วมากนี่ไงเพราะฉะนั้นที่ฉันคิดถูกมากเลยที่เมื่อก่อนมีแฟนเป็นคนต่างชาติไม่เพราะอย่างที่บอกไงว่าแบบว่า4นาทีนี้ถ้าเป็นความรู้สึกเรานี่คือมันน้อยมากบางทีแค่หายใจนะใช่ใช่เดี๋ยวหายใจยังไม่ทัน4นาทีนี่คือไม่ต้องขอเป็นแกงทะลุไปไม่ใช่คือนี่คือแบบว่าไอ้นี่แล้วแล้วแบบว่ากำลังแบบมีแบบฟิชชิ่งแล้วแต่แบบว่าบางทีแบบ4นาทีมันเร็วมากเลยนะบางทียังอย่างที่เอมี่บอกก็คือถอดเสื้อผ้ายังไม่เสร็จเลยไปแล้วก็พี่ทำไมบอกว่าทุกวันนี้ผู้หญิงจะต้องมีกางเกงแต่เจอไม่กระโปรงไม่ใช่กระโปรงพี่เขาจะบอกว่าเราเจอแบบผู้ชายที่มีปัญหาเนี้ยเยอะมากเลยด้วยผู้ชายที่แบบบางทีแบบกำลังจะมีแบบผู้หญิงแบบคุยไว้ดีมากมีอะไรพออะไรผู้หญิงเพราะผู้หญิงถอดเดี๋ยวจะเมาหายใจเดี๋ยวนะหรือผู้หญิงพามาแบบเอามือมาจับหน้าอกสัมผัสหน้าอกโอ้แม่เจ้าแทนที่เขาแบบแทนที่ไม่แล้วไปแล้วข้างล่างไปแล้วนี่พูดอยู่เรียกไปแล้วตอนนี้ไม่บอยบอกผมพูดเลยว่าผมมาเสร็จยากเมาสิเหลามานี่ก็เลยบอกว่าโอ้จริงแล้วแบบสถิตินี้นี่เออคนสี่นาทีมันน้อยมากถ้าเอาแบบเบสิกเลยนะถ้าการในความรู้สึกนะ3-4 นาทีเนี่ยกำลังโอเคใช่เคยได้ยินมาว่าโรนัลดินโญ่ทีมชาติบราซิลเนี่ยคือเขาเนี่ย3-4 นาทีคือเขาเป็นเจ้าพ่อทางด้านนี้เขาตีลังกาเอาป่ะคนนี้เจ้าพ่อไม่เห็นใครที่เขาเตะเอาแบบตีลังกาโรนัลดินโญ่นี่คนไหนอ่ะโรนัลดินโญ่นี่คือคนที่ฟังเดือนนะฮะไม่ใช่เธอก่อนเขาจะเอาเขาจะมีท่าเพราะว่าเขานานเวลาจะเอาผู้หญิงต้องอยู่ฝั่งโน้นเรื่องนี้ต้องอยู่ฝั่งนี้เขาต้องตีลังกาปุ๊บเข้าแบบนี้คือแบบเขารีบมาคือเขาใช้เวลาแบบนะจริงๆเห็นเท้าฉันเจอเห็นบ้านเลยอ่ะเขาตีลังกาต้องตีลังกาพอทุกคนเขาตีเสร็จปุ๊บเดียวแล้วเขาเป็นอย่างนี้เลยอ่ะนี่ไงเหตุผลที่เขาไม่สามารถที่จะทำได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะจะว่าไปตาไหลอ่ะไม่ได้เลยเพราะเรามีเชิงแม็กซ์จริงๆครับผมนี่ไงถ้ามีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างเงี้ยนะชายไทยนะรับรองนะเกินครึ่งชั่วโมงใช่ครับไม่ต้องไปฉีดไม่ต้องไปนวดไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยเอางี้ดีกว่าตอนนี้นะเอมี่แบบคือโสดมากอ่ะคือแบบโสดมากขอดูหน้าโสดนะฮะคือตอนนี้แบบโสดมากอ่ะจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องหาก่อนแล้วก็จะซื้อจะโทรโปรแม็กจริงๆสัญญาฉันไม่คุยกับเธอแล้วจะไม่ถามน้องๆดีกว่าถามน้องๆทั้ง3คนดีกว่านะคะว่าน้องๆทั้ง3คนเนี่ยเขาแบบว่าเคยแบบเจอแบบเจอปัญหาอะไรปัญหาอีมั้ยเพราะแบบว่าแฟนของเราหรือคู่รูปของเราเนี่ยเสร็จเร็วกว่าเราเนี่ยยังไม่ทันฟินาเล่เลยแต่แบบว่าเขาแบบถามผู้ชายก่อนดีกว่าถ้าจะถามเขารู้สึกของผู้ชายว่าเขารู้สึกอายไหมที่แบบตัวเองแบบนกกระจอกยังไม่กินน้ำใช่ปะพูดถูกปะเคยเป็นนักกำลังจะหนุนฟิชเชอร์ลิงอยู่เนี่ยคือแฟนเรากำลังแบบฟิลมาแล้วแต่เราแบบที่พอแฟนต้องทำแบบเนี้ยใช่ปะเออต้องทำได้ปะแบบก็อย่างเงี้ยเธอก็แตกไม่ได้ถามทำมาถึงขนาดนี้ไม่ได้ถามว่าทำได้ไหมเป็นไงครับคือมีปัญหาแบบนี้นะก็เคยมีครับบ่อยด้วยที่แบบรู้สึกผิดหรือว่าเราไม่เสร็จเร็วเสร็จเร็วนี่กี่นาทีมันเป็นเพราะอะไรอยากรู้อยากรู้ตื่นเต้นเหรอก็มันมีบางโอกาสทำไมต้องตื่นเต้นอ่ะในเมื่อไม่มีอะไรดูท่าทางเออนะดูท่าทางเขาเป็นคนที่แบบเฮ้ยผ่านศึกมาเยอะแล้วอ่ะมาดูน้องก็ยังเด็กๆเลยชื่ออะไรอย่าเอาตัวเธอเป็นมาตรฐานสิลืมถามชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อบีทครับบีทช่วยมาซักทางนี้น้องจะช่วยมาซักซักภาษาอังกฤษที่แปลว่าอมนะคะคุณไม่ต้องขยายแล้วเอาต่อฮะครับค่ะก็เวลาเราเสร็จเร็วก็แบบผู้หญิงไม่เสร็จบางทีเขาก็อารมณ์เสียใส่เราก็อารมณ์เสียนะใช่เราก็รู้สึกผิดเสียเซลล์ไม่ดีใช่ครับไม่แล้วทำไมก็ไม่แก้วิธีอื่นก็แบบทำเป็นแบบนิ้วไงนี่นั่นโน้นช่วยอะไรไปก่อนเลยไงนิ้วไงลิ้นไงแค่ที่หมดอะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนั้นเซลล์มันเสียแล้วเนาะใช่ใช่
แล้วเคยแบบหาตัวช่วยไหมครับที่แบบจะทำให้เราแบบไม่เป็นแบบนี้เมาครับเมาหนักอันนั้นหนักกว่าเดิมนี่หนักแล้วไม่ขึ้นเลยนะอันนั้นหนักกว่าเดิมเดี๋ยวนะคะเธอบอมแรงถ้าเวลาเมาขึ้นไหมไม่มันได้แล้วมันจะมีใครเขาไปไล่เลือดลมก็อย่างว่านะถ้าไม่ติดใจกับไอ้มดภูเขาดำเอ้ยเดี๋ยวนะมดดำภูเขามดภูเขาไม่มีฮะมดภูเขาดำด้วยนะมดดำภูเขามีที่นี่ที่เดียวครับตัวนี้เขาต้องแบบอย่างที่บอกไงว่าสารกระดาษไอ้เจ้าตัวมดดำภูเขาเนี่ยเขาจะปิดเพิ่มความใหญ่ใหญ่ยาวยาวใช่แต่ว่าอันนี้น้องไม่ต้องห่วงไม่ใช่เพิ่มความใหญ่ยาวอย่างเดียวก็ยังมีเรื่องอสุจิเฟิร์มอะฮะยังมีอะไรเบรนสมองทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทำหมดเลยถ้าเราไม่เครียดนี่คือแบบใช่ที่เดินมาไม่ต้องเครียดนะคะเนี่ยแบบนี้ไปแนะนำเพื่อนๆได้เลยโทรไหมบางทีเมาใช่ปะเฮ้ยนี่เลยก่อนนอนใส่ปากเพื่อนเลยรับรองฟินแล้วขนาดเหรอฮะขนาดของน้องบีเนี่ยคือเป็นไงฮะก็พอสมควรครับพอสมควรเล็กพอสมควรเลยใหญ่พอสมควรนะมันมีอยู่5ประเทศตอนนี้ที่เล็กสุดเท่าไหร่คะคุณหญิงกาน่าเล็กสุดกาน่า67ของคุณเท่าไหร่6ไหม7ไหม8ไหมเดี๋ยวขอไหมมันขาดอุ้ยจด5โอ้โหเดี๋ยวเกือบเข้าขั้นอันดับ1พี่ให้น้องใหญ่กว่าโอ้โหใหญ่กว่าแค่ไปอันดับหนึ่งค่ะเฮ้ยทีมงานของเราทำอะไรรัดด่วนเลยฮะขอโทษนะคะคุณผู้ชมพอน้องบีทใช่ไหมน้องบีทบอกผม 7.5 น้องทีมงานอยากให้กล้องแทนไปรับจริงๆเลยอยากให้ไปเรือใส่ตาน้องมากน้องเนี้ยน้องก็เป็นคนเรียบร้อยมากแล้วเขาไม่เลยอ่ะคุณเรื่องจริงใช่ไหมจริงครับจากที่เคยวัดมาแล้วเคยวัดมาแล้วนะพี่ขอดูนิ้วหน่อยสิตัวนี้ขอดูนิ้วตลอดแล้วไม่รู้ทำไมเฮ้ย 7.5 นี่ไม่ธรรมดาแต่ขอวัดดูนะอันนี้บอยเขาใหญ่ไงใหญ่อย่างเดียวใหญ่แต่สั้นใหญ่สั้นด้วยพูดเหมือนเคยเห็นนะพี่หญิงแต่อันนี้เขาขอดูอีกทีได้ป่ะแบบชัดๆนิ้วเขาคล้ายเธอนะอันนี้เขาตรงเขาไม่เลี้ยวเหมือนเธอเลี้ยวไงสั้นบอยนะต่อไปนี้แนะนำเพื่อนๆได้เลยตัวนี้เอาอยู่นะฮะพี่ว่าขนาดเนี่ยโอเคแล้วแต่แค่ไปเพิ่มความนานไปยืดระยะเวลาจะเป็นไรคือถ้าจะให้มันใหญ่เข้าใจป่ะนี่เฮ้ย 7.5 แต่ว่าพี่เอมี่เนี่ยเป็นคนไม่ได้ชอบขนาดใหญ่หรอกนะจริงๆแล้วอ่ะพี่ชอบแบบเล้าโลมเดี๋ยวมาถามสาวๆบ้างดีกว่าว่าสาวๆมาดีกว่าขนาด 7.5 ใช่ไหม 7.5 เป็นไงบ้างฮะเป็นไงถ้าแบบเจอขนาดใหญ่ๆแต่ถ้าแบบว่าเจ็บเร็วน้องก็น่ารู้พึ่งมากน้องก็น่ารู้พึ่งแนะนำตัวไหนได้ไหมคะค่ะชื่อน้ำค่ะน้องน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะน้ำอะไรเอ่ยอิตาลีค่ะนั่นไงอิตาลีพูดไทยอิตาลีหล่อนะคะขอโทษที่หนูสวยแนะนำพูดไทยอิตาลีให้พี่คนนึงนะเฮียมันหล่อแม่ถามน้องดีกว่าถามน้องแบบว่าเคยเจอไหมผู้ชายที่แบบว่าแบบเสร็จเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ไปเจอก็แบบเคยเจอบ่อยมากเหมือนแบบว่าผู้ชายแบบเวอร์จินใช่ปะโอ้ยตัวนี้ตัวเปิดโชคดีมากอะตัวนี้ตัวเปิดจริงตลอดตัวนี้ตัวเปิดเลยทำไมฉันอยากโชคดีมากดูจากรูปร่างหน้าตาพี่เอ็มี่ต้องได้แบบเวอร์จินดิฉันว่าเด็กเขากลัวเขาบอกแม่ปล่อยไปครับแม่ปล่อยหมดเลยไปอย่างนี้เลยโคตรเหยงแม่ครับโอเคผ่านโอเคเดี๋ยวฟังน้องเขาต่อนะแต่ว่าผู้ชายที่แบบเวอร์จินใช่ปะแบบแค่แบบถอดเสื้อผ้าแค่แบบแป๊บเดียวก็เสร็จเห็นไหมในรองเท้าไม่ถึงหรอที่รองเท้าถอดให้พี่ดูหน่อยไม่ถึงแบบนาทีอ่ะจริงๆนะไม่ถึงนาทีเด็กเขาเพิ่งแบบหน้าแบบนี้ผ่านไม่ถูกไงเด็กแบบเวอร์จินหน้าแบบคุณบอยผ่านไหมพอได้คุณบอยหน้าแบบคุณพอได้คุณด้วยฉันสงสารเธอมากเมื่อกี้เสียจริงๆก่อนหน้านี้มาถามว่าคุณบอยผ่านไหมก็ทำได้ฉันยอมได้ไหมพอได้โอเคโอเคนะคุณต้องปรับปรุงเยอะมากอ่ะนี่แหละผมจะซัดตัวนี้เลยฮะวรรณกรรมฮะเขาบอกว่าหน้าตาไม่เกี่ยวหน่อยอยู่ที่ดีนะใช่ถูกครับอันนี้มาเหมือนกันกับคุณเลยค่ะแต่ดิฉันไม่ได้ดิฉันต้องหล่อก่อนหันหน้าเลยนี่โลกเออความสวยหน่อยนะความสวยลูกทุ่งอิตาลีคุณแม่เป็นคนบุรีรัมย์ใช่เราเคยรู้จักกันมาก่อนเมาส์น้องเขาเป็นนักฟุตบอลด้วยเตะบอลทีมเดียวกันทีมแองเจิลสตาร์ใช่แล้วแต่บอลทีมเดียวกันน้องเขาแข็งแรงแต่ว่าผู้ชายบางทีเราแข็งแรงกว่าผู้ชายมากเกินไปไงเพราะฉะนั้นไม่ได้แต่กรรมการห้ามแกไปเตะงานแอมมี่เพราะว่าเตะทีไรก็ปาลูกอีกปี๊ตลอดล้ำหน้าใช่ไหมพี่ล้ำหน้าเขาตลอดเลยบอกซิว่าคนนำของทีมอะใครทีมมีอะไรเก่งมากในทีมขอโทษเก่งในเรื่องเตะบอลฉันเตะนี่ของเข้าทีมเนี่ยเตะในเรื่องหนึ่งผู้ชายอย่างเดียวแล้วโกงน้ำหน้าตลอดก็สงสารกรรมการเหมือนกันเห็นไหมก็อย่าลืมนะบอกว่าเขาชอบที่ลีลานะอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาก็เคยเจอพวกที่หลังเร็วอะไรเงี้ยก็แบบส่วนมากเจอเยอะเจอบ่อยเห็นไหมชายไทยมีปัญหาจริงขนาดไม่สำคัญนะอยู่ที่หลังเร็วนะลีลานะบางทีแค่แบบนะแค่แบบว่าบางทีแค่เดียวเองอ่ะอ๋อนี่มีผู้ชายแบบนี้นะ
คะโอ้ยหลังแล้วอ่ะไอ้คนเป่าหูไงแบบไปเป่าหูเนี่ยแบบมันเกิดอะไรเป็นแบบเกียร์ๆเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบว่านี่นะว่าไหนลองดูหัวนมซิโอ้ยเดี๋ยวมาน้องคนสุดท้ายนี่อันนี้อีกคนนึงดีกว่าอันนี้พรีเซนต์น้องหน่อยนี่มิสแบ็คทีมปีเดียวกันอ่ะได้ตัวไหนคะคือโมนาค่ะโมนานะคะโมนาลิซ่าน่ารักป่ะครับเป็นไงสาวไทยน้ำคมเข้มสาวไทยไม่ใช่ชาติใดในโลกนะครับผมปัญหาที่เกิดคือเป็นไงบ้างครับเคยเจอปัญหาที่เคยเจอใช่ไหมคะส่วนมากมันอาจจะชอบผู้ชายมีอายุอะค่ะอ๋ออายุไม่ต้องสอนเยอะประสบการณ์แน่นใช่ไม่แต่จริงๆผู้ชายมีอายุก็จะมีหลายแบบนะคะมีทั้งเร็วบ้างมีทั้งกลางบ้างมีทั้งช้าบ้างแล้วชอบแบบไหนชอบแบบไหนชอบแบบกลางๆค่ะอายุนี่คืออายุประมาณไหน60โอ้ย40อัพ45อัพมาแล้วอ๋อแบบนี้ถ้าฉันมีแฟนฉันไม่ต้องกลัวน้องแย่งเพราะว่าความสวยน้องเขาแย่งไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฉันจะมีใครสักคนนึงแล้วก็ไม่ต้องกลัวน้องเขาแย่งเพราะฉันนี่แค่ถ้าไม่อายุเท่ากันก็ต้องมากกว่านิดนึงไม่45คือบางทีแบบผู้ใหญ่มันจะดูแลตัวเองนะใช่เขาจะดูแลตัวเองแล้วแบบว่าบางทีมันแบบไม่ต้องอะไรเยอะครับเด็กงุ้งงุ้งงี้ไงแล้วก็บางทีผู้ใหญ่ช่วงนี้เหมือนว่าอย่างที่บอกว่าสภาวะแวดล้อมพอผู้ใหญ่ก็ทำงานเยอะๆพอเครียดแล้วเหมือนเขาก็ต้องหาอาหารเสริมที่มันดีๆแต่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้บางคนไม่ไม่กินถ้ากินถ้ากินแล้วไม่มีไฟนุ่นก็เคยดูถูกว่าเคยไหวอะไหวอะไหวอะไรไหวคะจริงจริงครับเออใช่ไหมถ้าไม่อยากเซ็นนี่ต้องตัวนี้เลยฮะเทอร์โบแม็กครับผมจริงได้อ่ะแล้วเจอแล้วเคยถามเขาอย่างว่าเขาเจอไหมเคยเจอไหมที่แบบพวกที่แบบหลังเร็วอะเคยเจอแล้วเป็นยังไงบ้างเจอเซ็นก็นอนกิ่วนะนอนแบบนอนเกี่ยวฮะอ๋อนอนเกี่ยวหูไม่ดีไม่มันก็กิ่วอ่ะก็แบบมันหายใจไม่ทั่วท้องอ่ะพี่เข้าใจป่ะแบบเนี่ยคุณผู้ชายหลายคนต้องฟังไว้นะนี่คุณอายมั้ยเนี่ยถามจริงๆเนี่ยหลังเร็วกันมั้ยคะนะฟังไว้ฟังไว้เห็นมั้ยมันกิ่วแล้วมันเซ็งมันทําให้แบบเดินเข้าห้องน้ําใช้ปากบอกได้ไหมคะแต่ยังเป็นคนที่โชคดีไงเป็นคนที่โชคดีคือไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็เธอไม่ธรรมดานะเอาไม่ว่าคุณไม่ได้จบไหมไม่ธรรมดานะเอาไม่ว่าปัญหาเหล่านี้นะคะจะหมดไปเลยไม่ว่าที่น้องๆเขาเจอมานะคะพวกที่หลังเร็วต่างๆต้องขอจอดไม่ได้กินน้ำหรือไปไม่ถึงฝั่งถึงฝานะคะเธอโบแม็กค่ะตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะกินง่ายด้วยเสิร์ฟอาหารดีๆวิธีรับประทานยังไงคะวันละหนึ่งแคปซูลเท่านั้นครับผมเห็นผล15นาทีหรือบางคนอาจจะ30นาทีถ้ากินทุกวันเนี่ยขนาดจะขยายขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่ใช้ต่อวันเลยโอ้นะคะรับรองนะคะความแข็งแกร่งความเป็นชายนี่ก็จะกลับมาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะ